ตรงนี้ไปดูเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีการพูดคุยกันหลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าประเด็นสำคัญเป็นเรื่องของการของงบประมาณพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมูลค่านับหมื่นล้านบาทนะครับขณะเดียวกันกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการเสนอเรื่องของการสร้างภาพยนตร์พูดถึงการช่วยเหลือ13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่ด้วยติดตามได้จากรายงานของคุณเกศมณีแก้วผลึกนะครับรายงานเข้ามาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับเป็นครับเป็นค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรวันนี้นะคะหลายคนจับตาเรื่องของงบประมาณค่ะที่จะอนุมัติให้กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะซึ่งก็ต้องติดตามว่าสรุปแล้วคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้ประมาณเท่าไหร่นะคะขณะที่เรื่องของการเมืองค่ะวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรียังคงยืนยันนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่มีนัยยะทางการเมืองค่ะและอดีตส.ส.ที่มารับนายกรัฐมนตรีทั้ง14คนเมื่อวานตนเองก็ไม่รู้จักค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นครั้งที่5ในปี2561ค่ะโดยก่อนเริ่มการประชุมค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันอีกครั้งว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่มีการดูดอดีตส.ส.ตามที่มีการวิจารณ์ส่วนตัวไม่รู้จักอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยทั้ง14คนที่มาให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์วันนี้ตนแค่มาเยี่ยมฝ่ายปกครองและประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้นส่วนด้านความมั่นคงในพื้นที่อุบลราชธานีทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีความขัดแย้งพร้อมจัดการเลือกตั้งได้พลเอกประวิตรยังกล่าวถึงเหตุการณ์ของนายสุภชัยทันหสุนทรนะคะกระโดดตึกศาลอาญาเสียชีวิตว่านะคะเป็นเรื่องที่ศาลพิจารณาซึ่งเป็นการตัดสินของศาลชั้นต้นเรื่องนี้พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชนะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วลองไปฟังเสียงของพลเอกประวิตรดูค่ะก็ทางผู้บัญชาการนครบาลเขากำลังลื้อคดีดูว่าการทำการบันทึกการสอบสวนมันเป็นยังไงดูคดีนะว่าก็เดี๋ยวเขากำลังดูอยู่นะด้านพลตำรวจเอกจทิพย์ชัยจินดาค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันพร้อมให้ความเป็นธรรมนะคะหากพบว่ามีความผิดของเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเอาผิดจนถึงที่สุดค่ะลองไปฟังเสียงนะคะแน่นอนนะครับเราต้องให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วนะว่าการทำสำนวนเป็นยังไงนะครับรอบครอบทำทุกอย่างหรือเปล่านะครับถ้ามีตรงไหนมันบกพร่องของสำนวนก็ค่อยว่ากันนะครับก็ถ้าตำรวจผิดนะครับถ้าตำรวจผิดในชั้นการสอบสวนนะครับก็ดำเนินการอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับถือว่าเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วครับสำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรและอำนาจเจริญมีการเสนองบประมาณในการพัฒนากลุ่มจังหวัดกว่าหมื่นล้านบาทค่ะขณะที่กระทรวงคมนาคมนะคะเสนอขออนุมัติรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายค่ะเชียงของระยะทาง323กิโลเมตรวงเงิน 76,978 ล้านบาทค่ะรวมถึงมีการจัดเตรียมรายงานความก้าวหน้าของโครงการทางคู่เฟส2ด้วยได้แก่เส้นทางปากน้ำโพเด่นชัยจิระอุบลราชธานีขอนแก่นหนองคายชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่สงขลาหาดใหญ่ประดังเบซาเด่นชัยเชียงใหม่และบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะในการตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมาที่จะดูแลบริษัทภาพยนตร์ของฮอลลีวูดที่จะมีการจัดทำนะคะสร้างภาพยนตร์เรื่องราวของ13ชีวิตหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะคงต้องติดตามนะคะว่าวันนี้เนี่ยสรุปแล้วมติคณะรัฐมนตรีจะมีการอนุมัติงบประมาณให้กับกลุ่มจังหวัดเท่าไหร่รวมถึงเรื่องของการตั้งคณะกรรมการพิเศษนะคะเพื่อมาพิจารณาเรื่องของการจัดสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการช่วยเหลือ13ชีวิตที่ติดถ้ำหลวงด้วยค่ะวันนี้ก็คงจะต้องติดตามคาดว่าในช่วงบ่ายน่าจะมีผลออกมาค่ะขอบคุณครับคุณเกศมณีครับขอบคุณค่ะ